นะครับต่อไปก็จะเป็นวิดีโอที่2ของโปรแกรม Microsoft Word นะครับ This is the second video for Microsoft Word and we go to the file that we save it last time we save it I save it here so double click and wait a minute ก็รอสักหน่อยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมานะครับก็ตอนนี้ครูใช้ Microsoft Word 365อยู่ใช้โปรแกรมอื่นก็คงจะคล้ายๆกันนะฮะใช้ Microsoft Word อันเวอร์ชันเก่าอะไรเงี้ยเราคงคล้ายๆกันนะฮะโอเค now everything that we set it in last time is already remain in this file มันก็ยังอยู่เหมือนเก่าอ่ะนะฮะเราเซฟไว้ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นแหละนะฮะก่อนที่เราจะไปที่ไหนแล้วแต่เรามาดูตรงนี้ก่อนดูตรงไม้บรรทัดนะครับ We look at the ruler มันจะมีสไลเดอร์ตรงนี้มันสามารถสไลด์ได้เห็นไหมฮะว่ามันสไลด์แล้วมันทำให้เคลื่อนไปคราวนี้อะไรที่มันเคลื่อนล่ะมันก็คือตรงไหนที่เราคลิกไอ้ตัวเคอร์เซอร์เอาไว้เนี่ยมันก็จะแน่นไว้นะฮะตอนนี้ตรงนี้นะครับในส่วนสไลเดอร์ now the slider in the rulerLook in here. It will move the text for the indent. นะครับ มันจะรับทำย่อหน้า นะครับ ภาษาไทยเรียกว่าย่อหน้า ภาษาอังกฤษเรียกว่า indent. นะครับ ก็ เรามาดูอันแรกสำหรับเป็น indent ของบรรทัดแรกส่วนอันนี้เป็น indent ของบรรทัดต่อไปถ้าเราทำบรรทัดต่อไปถ้ามันหล่นลงมาแล้วเนี่ยมันก็จะลงมาที่ indent อันนี้แต่ถ้าว่าเรามาคลิกตรงเนี้ยตรงที่มันเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็จะไปหมดเลยทั้ง first อันนี้ด้วยนะฮะ first indent ด้วย first line ก็คือบรรทัดแรกมันก็จะไปด้วยถ้าเรามาคลิกที่สี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะไปด้วยนะฮะแล้วก็กลับที่เก่าก่อนนะฮะ reset กลับมาที่เก่าก่อนถ้าเรามาเซตตรงนี้ถ้าเราจับตรงนี้มันไม่ค่อยได้โอเคไม่เป็นไรโอเคนะครับอันนี้เป็นเซต indent setting นะครับสำหรับทำย่อหน้านะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้เป็นแท็บ marker นะครับเป็นแท็บที่แท็บก็คือตรงคีย์บอร์ดเรานะครับที่เป็นปุ่มแท็บอยู่ด้านซ้ายนะฮะ TAB tab นะครับ This is the tab marker that we can mark it here that we this is the left tab like if we set it here we click here it will come like the L letter L มันก็ถ้าเราคลิกตรงเนี้ยแล้วเรากดเครื่องหมายแท็บกดปุ่มแท็บนะฮะ and we push the button tab button like this the cursor will move to here you can see that it align with here นะฮะมันก็จะตรงกับแท็บตรงนี้นะครับคราวนี้มันก็ยังมีบางอันนะครับอย่างเช่นอันถ้าเราเปลี่ยนแท็บอันนี้เนี่ย we change the tab here click again it toggle to here it's like a upside down tนะฮะมันคล้ายๆกับไอ้ตัว T ที่มันหงายหลังหงายขึ้นมาเงี้ยถ้าเรามาคลิกตัวนี้นะฮะแล้วสั่งให้มันสั่งตรงเนี้ยให้มันมาตรงนี้นะฮะแล้วเราคลิกตรงไหนก็แล้วแต่นะตรงนี้แล้วกันอันนี้เนี่ยมันจะเวลาเรากดแท็บมันจะขึ้นมาอย่างงี้มันจะขึ้นมาตรงกลางของบรรทัดนะฮะตรงนี้มันจะอยู่ตรงกลางของบรรทัดอันนี้เราอาจจะเลื่อนมาอันนี้ต่างกับการตั้งตรงนี้นะฮะการตั้งตรงตั้งเซนเตอร์ตั้งอะไรเงี้ยตั้งต่างกันคราวนี้เราสามารถเอาแท็บออกได้นะครับwe can remove the tab marker here by just drag it down ก็จับมันลงมาเลยนะฮะไอตัวนี้เราก็กลับไปเหมือนเดิมแล้วก็ใช้ backspace มันก็กลับเหมือนเดิมแล้วนะฮะเมื่อกี้ที่ตรงนี้เหมือนกันนะฮะมันมีแท็บตรงนี้อยู่แล้วก็ลากมันลงมานะฮะก็
อันนี้เรากลับเหมือนเดิมนะครับใช้ backspace มันก็จะกลับเป็นเหมือนเดิม we can drag it out from the ruler just we can remove the tab marker by drag it down นะครับไอ้ตัวนี้มันจะไปได้อีกนะฮะตัวเนี้ยไอ้ตัวแท็บอันนี้จะเป็น left tab นะฮะเราลองคลิกตัวนี้นะครับมันจะไปชิดขวาเลยนะฮะถ้าเรามาคลิกตรงเนี้ยคลิกตรงไหนก็ได้มันจะไอ้ตัวเนี้ยตัวนี้มันจะเด้งมานี่เลยนะลองดูนะฮะปึ๊บเห็นไหมฮะเรามาเช็คดูเห็นไหมฮะอันนี้มันจะตรงทางด้านขวานี่มันจะหรือเราเลื่อนแท็บมาเห็นไหมฮะมันจะเลื่อนตามมาเลยนะฮะอันนี้คืออันนี้แบบชิดขวานะอันนี้เอาออกที่เอาออกนะครับโอเคลองที่แท็บอื่นอีกนะครับแท็บแบบมีจุดเห็นไหมฮะจุดนี้สำหรับพวกจุดทศนิยมอย่างเช่นสมมติว่าเรามีบางพารากราฟที่มันเป็นจุดทศนิยมกูที่มีกูทำเอาไว้นะฮะหน้าไหนเลยดูสิ I set some เนี่ยจะมีพวกตัวเลขทั้งหลายเนี่ยให้มันเป็นจุดทศนิยมนะครับอย่างเงี้ยเลขที่75เนี่ยแล้วเราบอกว่าทั้งหมดเนี่ยกูจะให้I will set the decimal point here สมมติว่าจะไว้ตรงนี้นะฮะคลิกตรงนี้นะฮะก็แฮงหรือเปล่าเหมือนจะแฮงเดี๋ยวนะครับปุ๊บคลิกมาละเนี่ยอันนี้คือจุดทศนิยมจะมาอยู่ที่นี่นะฮะแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราจับไอ้75เนี่ยแล้วเราแท็บมาไอ้ตัวเลขเนี่ยแท็บมานะครับไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตรงมันจะจัดให้ตัวจุดเนี่ยมาตรงกันนะครับตัวจุดมาตรงกันตัวจุดทั้งหมดเนี่ยมันจะตรงนะฮะสำหรับการใส่ตัวเลขนะการใส่ตัวเลขเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาออกก็เดี๋ยวไปหัดทำกันนะไปหัดทำกันเดี๋ยวตัวเนี้ยออกก็เดี๋ยวค่อยมาทำกันนะครับทุกคนอาจจะลองทำดูก็ได้นะฮะเรามาได้ละส่วนตรงนี้มีอะไรอีกตรงนี้อะไรนะอันนี้เป็นอินเดนต์ละอันนี้เป็น first line อินเดนต์ละก็อย่าไปยุ่งกับมันนะฮะเราอันนี้เป็นแท็บเอาเฉพาะตรงที่เป็นแท็บก็พอนะฮะว่ากันอีกทีก็มันจะมีพวกแท็บพวกนี้ที่เราใช้บ่อยๆนะครับปกติเราก็เก็บมันมาเป็นไอ้แบบ left index left tab ไว้ก่อนนะฮะโอเค the tab marker we can change it and you can try to use it in many ways นะครับก็ไว้ทำทีหลังแล้วกันนะครับต่อไปเราจะ set property ของ style นะครับstyle property เนี่ย style ตรงนี้เป็น style box ก็เราจะสามารถเก็บ box เก็บเข้ามาในกล่องพวกนี้อันนี้เป็น style ที่เราใช้บ่อยๆนะฮะใช้บ่อยๆเช่น normal no space heading อะไรพวกนี้ title subtitle เนี่ยเป็นตัวที่เราใช้บ่อยหรือตัวที่เราใช้พวก list paragraph เนี่ยแต่ละเครื่องก็จะไม่ค่อยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าของ Mac นี่เขาจะทำคล้ายๆกันหรือเปล่าแต่ว่าโดยความสำคัญแล้วเนี่ยสไตล์นี้มันมีเอาไว้เก็บ property โดยรวมของอันของตัวอักษรตัวเนื้อความที่เราใช้นะครับ in the body text we can set the property of each one นะครับ the main one อันที่เป็นอันหลักๆเนี่ยก็คืออันนี้อัน normal นะครับวิธีการเซต normal นะครับเราเซตไอตัว normal style เนี่ย
ให้ไปคลิกที่ยอดหน้านะครับ we drag to select the whole paragraph and then set the indent the first line indent เราเซตมันที่2เซนติเมตรนะครับในเซตเป็น2เซนติเมตรนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์เป็น th นะครับสารบ th สารบัญซึ่งควรจะไปลงไว้นะครับ th สารบัญนะมันเป็นฟอนต์ที่ถูกลิขสิทธิ์เราไปใช้ฟอนต์อื่นที่มันไม่ใช่ที่ไม่มีลิขสิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาที่หลังนะครับเราใช้ฟอนต์โดยปกติแล้วเนี่ยอย่างพวกฟอนต์ที่เป็นของ Windows ที่มันแถมมาเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ตอนนี้เราใช้ฟอนต์ th สารบัญนะฮะ th สารบัญ new th สารบัญ new we will use the th สารบัญ new this one you can download from the website it is free and loyalty free นะครับคลิกเลือกมันเป็นฟอนต์ของอันนี้เป็นฟอนต์ที่มีทั้งไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับ so this font contain Thai language and English language we will set the font to be Saraban new and set the size to be 16 point set มันที่16นะครับแล้วก็นะครับเราเซตที่สารบัญนะครับเซตความใหญ่ของมันเนี่ยขนาดของมันอยู่ที่16นะครับ set in 16 point แล้วก็มาที่ paragraph นะครับมาที่ paragraph นะครับ set มันเป็น single เพราะว่าเวลาเป็นฟอนต์ไทยเนี่ยมันจะเว้นระยะห่างให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ spacing นะครับอันนี้เป็น เวลาที่เรากดปุ่ม enter เนี่ย when we put theEnter or return key in Mac. It will, if the default will set to be 8 point, it will add another 8 point to the paragraph, to the end of the paragraph after you put the Enter key. ก็ไอตัว Enter ไอตัวเนี้ย set ให้เป็น0นะครับ set it to be 0 not auto นะฮะ reset all 0 before after set to 0Line spacing set to single. The rest is we already set the indent. We already set นะฮะ with first line indent กลางเนี่ยเราเซตที่อันอื่นมาแล้วนะครับก็ when we set spacing before and after to be zero point and line spacing to be single and okay. Now it's become okay like this. And this is the alignment we.ชุดถ้าทุกคนทำเป็นภาษาไทยเนี่ยถ้านักคนไทยถ้าเกิดเราใช้ทำรายงานภาษาไทยต่างๆเนี่ยเราควรจะใช้อันนี้นะครับเราควรจะใช้ไทย distributed แต่ปกติแล้วมัน default มันจะค่า default ค่าเริ่มต้นมันจะอยู่ที่ทางซ้ายมันจะชิดซ้ายอย่างเดียวอันนี้คือการทำชิดซ้ายชิดขวานะ if you use the English document you should use this is theJustify distribution. Justify distribution. มันจะแผ่ตัวอักษรไปให้มันชิดซ้ายกับชิดขวานะครับ It will distribute the text to be the left and right. แต่สำหรับภาษาไทยนะครับถ้ามันมีภาษาไทยอยู่ในเนี้ยถ้ามันเป็นภาษาไทยใช้อันนี้นะฮะ I talk about if it isIn Thai, it should be like this. This is Thai distributed. So the distribution of the font of the text will become like this. นะครับ ก็ภาษาไทยก็ควรใช้นี้ This is for Thai. This is for English. It is มันจะมีต่างกันนิดหน่อย If you use the Thai font, it will be you can see the difference. นะถ้าเราใช้ภาษาไทยขึ้นมาเนี่ยเราใช้ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะต่างกันนะฮะมันจะเซตระยะห่างการกระจายตัวอักษรเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะพอเราเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องเซฟเอาไว้นะครับ after we set everything set นะเราเซตที่เราเซตฟอนต์
เราเซตว่าฟอนต์อะไรเราเซตว่าเป็นไซส์อะไรเราเซตแต่ distribution เราเซตพารากราฟ spacing แล้วเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเราคนเราจะต้องเก็บมันเอาไว้แล้ว we have to save it we right click on the normal font here right click คลิกขวานะครับคลิกขวามันจะเกิด we call this menu we call the context menu มันเกิด context menu ขึ้นมานะครับก็เป็นเมนูย่อยนะให้อัปเดต normal นะฮะไอ้ normal เนี่ยคือคำนี้แหละคำนี้คำว่า normal เนี่ยคือคำว่าคือชื่อของสไตล์นี่นะฮะ normal อัปเดต normal ปึ้ง to match the selection เพราะนั้นเนี่ยพอเราอัปเดตปุ๊บเนี่ยทุกอันมันตั้งเป็น normal อยู่แล้วมันก็จะจัดการให้ทุกอย่างที่อยู่ในไฟล์นี้กลายเป็น normal หมดเลยนะฮะนี่คือลักษณะของการทำงานของมันนะเสร็จแล้วอย่าลืมเซฟเอาไว้ก่อนทำเซฟไว้ก่อนต่อไปเราก็จะมาเซฟเรามาทำพวกอันนี้เป็นบทที่ chapter นะขอโทษที chapter 1อันนี้chapter 1 introduction เราให้ทำ indent ให้เซตเข้ามาชิดก่อนนะครับแล้วก็สั่งให้มันอยู่ตรงกลางchapter 1เนี่ยมันจะเป็น heading 1อย่าไปคลิก heading 1ตรงนี้นะฮะอย่าเพิ่งไปคลิกนะถ้าเราไปคลิกปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันกลายเป็น heading 1ที่มันตั้งไว้ตอนนี้เราทำของเราก่อนจำมันเป็น18นะฮะตั้งเป็น18ฟอนต์แบบสารบัญนี่แหละแต่ว่าตั้งเป็น18แล้วก็โบตั้งให้มันเป็นโบนะครับเมื่อเราตั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะเราให้คลิกขวาที่ heading 1นะครับแล้วอัปเดตเราสังเกตว่าพออัปเดตปุ๊บเนี่ยไอตัว navigation pane เนี่ยขึ้นมานะครับ now when we set this paragraph to be heading 1 it means that we assign it to be heading the heading will come to the here and you can click it to jump to this point นะครับเหมือนกัน heading 2เนี่ยสมมติเราตั้งเป็น heading 2ตรงเนี้ยเราตั้งเป็น heading 2พาราคาฟนี้เป็น heading 2แต่ว่า if we put it to be the heading 2 it will become here this is the heading 2นะครับโอเคเดี๋ยวเรา heading 2เนี่ยคือเขียนเอาไว้ตรงนี้นะครับว่าให้เราเซตเป็น heading 2เอา heading 2นะครับขอให้เป็นอย่างนี้นะครับ heading 2ขอให้ชิดขวาชิดซ้ายแล้วก็เป็นสีดำนะเป็นสีดำที่เป็นออโตเมติกนะแล้วก็เป็น18เท่ากันเลยเท่ากับของ heading 1เลย18นะแล้วก็เป็นสารบัญนะเมื่อกี้สารบัญที่สารบัญที่เราเอามาใช้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นที่สารบัญโบด้วยนะครับก็ตกลงตั้งเป็นที่สารบัญ18โบนะครับเราอย่างอื่นเราไม่ต้องตั้งละเพราะว่าเราตั้งจาก normal ละมันจะอิงกับ normal ที่เราตั้งไว้นะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญของการตั้ง heading ก็คือว่ามันจะมาอยู่ที่นี่ประเดี๋ยวเราทำไอตัวที่เขาเรียกว่าสารบัญเนาะสารบัญไอมันเป็นชื่อฟอนต์คำว่าสารบัญเนี่ยก็คือตัวที่มันจะเป็นตัวเปิดว่ามันอยู่หน้าไหนเนี่ยเดี๋ยวมันจัดการให้หมดเลยนะฮะโอเคเราก็จะสามารถตั้งได้แล้วว่าเป็นเฮดเป็นเนาะถ้าเราไปคลิกตรงนี้มันจะเป็นสไตล์แบบ normal นะถ้าเราคลิกตรงนี้ if we click here we know it is style heading 2 we click here it is style heading 1นะครับถ้าเรามาตรงนี้นะครับถ้าเป็นพวก list paragraph เนี่ยมันเป็นพวกที่มันมีตัวเลขอยู่นำหน้านะครับเราก็คลิกตัวเลขตรงนี้นะมันจะเป็นเลขมานำหน้าตรงนี้เลยส่วนใหญ่เราก็ไม่ต้องตั้งอะไรนะไม่ต้องไปตั้งอะไรก็อยู่ตรงนี้แหละปกติมันก็จะอยู่เลยจากไอ้ตรง first indent ของ normal style นิดนึงนะครับก็ตรงนี้เรา
เราควรจะเซฟเอาไว้นะครับก็คือคลิกขวาที่ list paragraph ไปอัปเดตนะตอนนี้เราเซตสไตล์ไปมี normal style heading 1 heading 2 list paragraph เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะใช้ประโยชน์ได้แล้วอย่าง heading 2เนี่ย heading 2เราสั่งมัน heading 2อย่างเดียวโทษทีตรงนี้ลืมนะ heading 2ต้องไปอัปเดตก่อนอัปเดตตามนี้ก่อนต้องไปอัปเดตก่อนอัปเดตปุ๊บตัวนี้ครับ heading 2เนี่ยเราสั่งเป็น heading 2เนี่ยมันจะมาตามที่เราตั้งไว้ตรงนี้เลยนะครับheading 2ที่เดี๋ยวลากแล้วก็สั่งให้เป็น heading 2มันก็จะมาเรียบร้อยแล้วมันยากตอนทำครั้งแรกเซตสไตล์ครั้งแรกนะฮะมันดีตรงนี้อย่างนึงคือว่าสมมติว่าเราอยากจะกลับไปที่หน้าหนึ่งเรากลับไปได้เลยนะฮะคลิกตรงด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมตรงที่เป็น heading 2นะเห็นไหมอันนี้เป็น heading 3ขอโทษที heading 3นี่จะอยู่ที่heading 3เป็นหัวข้อย่อยของ heading 2นะครับก็จะเหลื่อมมาหน่อยนึงแล้วก็ตั้งเหลือ16นะฮะก็ยังโบเหมือนเดิมนะฮะเป็นโบเหมือนเดิมเป็นการบอกว่าเป็นหัวเรื่องของภายใน heading 2อันนี้นะครับโอเคเราไปเรื่อยๆนะฮะอันไหน heading 2อันนี้ heading 3ใช่ไหมฮะแล้วก็โทษที heading 3ต้องไปอัปเดตก่อนนะครับอัปเดตที่ heading 3ก่อนให้เรียบร้อยนะมันจะเอามาหมดเลยมันจะจำหมดเลย it will remember everything you said it like the first indent the first line indent and the bold and the font everything you have to in the first time you set the heading 3 you have to update it and this update this time will be used forthe whole document ก็ใช้สำหรับเอกสารนี้ทั้งอันเลยนะเรา heading 3เนี่ยมันก็เป็น heading 3อันนี้ heading 2เราก็คลิก heading 2นะสังเกตว่ามันก็จะจัดการให้เราเรียบร้อยทั้งนี้อันนี้เป็น list paragraph นะครับมี paragraph เราก็กดที่ list paragraph เลยฮะ this one is list paragraph just click the list paragraph but the number continue from the last time ตอนนี้มันต่อจากเมื่อกี้มันได้เลข4ใช่มั้ยเรา we want to change it to be number 1 so we click here and right click when we right click you can see the context menu and you can see the restart at 1แล้วก็สามารถ restart มันใหม่นะฮะ restart ขึ้นมาใหม่เป็นเลข1ใหม่ไม่ยากเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราลิสต์พารากราฟแล้วเนี่ยมันก็จะต่อกันก่อนมันจะทำหมายเลขที่ต่อกับอันเก่าก่อนนะฮะก็ทำไปเรื่อยๆนะเนี่ยพอชัปเตอร์2เนี่ยมันก็คือชัปเตอร์2มันจะเป็น heading 1นะก็จะเรียบร้อยอย่างนี้อ้าวอันนี้ก่อนที่จะไปต่อนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราหาพวก heading 2 heading 3แล้วก็พวก list paragraph อะไรต่างๆเนี่ยนั่งทำต่อไปก่อนที่จะไปต่อเนี่ยก็ขอให้คลิกตรงนี้นะครับก่อน before we go on we will click here align before chapter 2 and ไปที่ layout go to layout นะครับ menu layout แล้วก็มาที่ break นะครับแล้วก็มาที่ next page break นะครับเพื่อ break เปิดมันก็จับมันหล่นลงมาอีกหน้าหนึ่งดูนะครับปึ๊บนะแต่ว่าการหล่นลงมาแบบนี้เนี่ยการลงมาเนี่ยมันจะไม่ใช่หล่นธรรมดามันจะหล่นแบบทำให้ layout ของตรงนี้มันเปลี่ยนจากอันเก่าเปลี่ยนจาก section เก่านะเป็นการทำ2 section นะฮะเอาทำตามนี้ไปก่อนนะครับทำตามนี้ไปก่อนโอเคเดี๋ยวเราก็ทำ
ทำไปเรื่อยๆนะต่อไปนี้จะไม่อธิบายแล้วนะฮะครูก็จะทำจนเสร็จนะฮะก็กลับไปที่โฮมขวา start at 1อันนี้ heading 23อันนี้ก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะทำไปเรื่อยๆเวลาเราเปลี่ยนบทเนี่ยเราก็ต้องขึ้นหน้าใหม่เท่านั้นเองไม่มีอะไรนะฮะพอเราเซตไว้ heading 3แล้วล่ะก็ไปถึง heading 3แล้วก็เราก็ทำไปเรื่อยๆแล้วนะดูที่มีอะไรบ้างอันนี้ heading 2ก็ heading 2ก็คือหัวเรื่องที่มันเป็นหัวเรื่องใหญ่กว่าหัวเรื่องของ heading 3นะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆไม่มีอะไรเดี๋ยวมันจะจัดให้หลายอย่างอันนี้ใหม่ละเราสังเกตว่าตัวนี้มันมีตัวเลขละพอมีตัวเลขปั๊บเนี่ยเราก็ลากหมดเลยเราสังเกตว่าตรงนี้มันมีตัวเลขใช่ไหมฮะมันมีตัวเลขมันมีตัวเลขใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยเราอยากจะให้มีตรงนี้มันอาจจะแล้วก็เอาตรงนี้เป็นแบบจุดทศนิยมตรงนี้นะเป็นจุดทศนิยมแล้วก็มาคลิกตรงสักแถวนี้นะฮะดูสวยงามเราอยู่ที่เรานะฮะเดี๋ยวตั้งไว้ที่11แล้วกันแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นลิสต์ภาคเดี๋ยวเราลิสต์พารากราฟขึ้นมาแล้วแต่ไม่เป็นไรเราเป็นลิสต์พารากราฟนี่เราตั้งเราอัปเดตลิสต์พารากราฟเพื่อมันมีตัวสำหรับทศนิยมเลย we set the list paragraph to have the decimal tab marker here by tapping here and update it again with no effect to the formerอันเก่าอะ former list paragraph อันเก่าก็จะไม่มีผลอะไรเพราะมันไม่มีตัวเลขอะไรใช่ไหมตัวเลขที่มีจุดทศนิยมมันไม่เกี่ยวตรงนี้เราคลิกขวาแล้วก็จับมันมี start at 1นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยใช้เมื่อเราตั้งตรงนี้แล้วนะครับเราสามารถแท็บได้เลยจริงคลิกด้านหน้าอย่างเดียวก็ได้นะ Actually you can click only select only move the cursor to the in front of the line is enough อันนี้2อันนี้เหมือนเก่าอันนี้เป็น list นะเป็น list ปุ๊บนะคลิกขวา start at 1แล้วตรงนี้มีมันตรงนี้เราไม่ต้องตั้งใหม่แล้วนะมันตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะเราก็ไปคลิกกดแท็บฮะกดแท็บ put the tab now the point the decimal point will be the same place as previous one นะอันนี้ก็ heading 3อันนี้ chapter 3นะครับให้มาที่ layoutแล้วก็เบรกให้เป็นเซสชันเบรกนะครับเซสชันเบรกปุ๊บลงมาแล้วอันนี้ก็เป็น heading 1 heading 2มันทำไปเรื่อยๆให้จนเสร็จนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูเท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็เซฟไว้เราสังเกตว่าเราสามารถเข้าไปเช็คได้เลยนะว่าแต่ว่าพวกที่เป็นลิสต์พารากราฟเนี่ยเขาไม่มีการไม่เอามาไว้ด้านซ้ายนะครับมันจะไม่เอาไปรวมไว้ในสารบัญนั่นสังเกตว่า heading 1เนี่ยเป็น chapter เนี่ยมันจะอยู่ชิดซ้ายหน่อยนะฮะอันนี้ heading 2อันนี้ heading 3ก็คือ heading 3ก็คือเป็นหัวข้อย่อยของ heading 2นะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างของการเซตสไตล์นะครับในการเซตสไตล์โอเคก็อันนี้อาจจะเยอะหน่อยสำหรับการเซตอัพนะฮะก็
ทำให้ทุกวันหัดทำเฮดดิ้ง1เฮดดิ้ง2เฮดดิ้ง3หัดทำพวกเมื่อเราเซตเสร็จแล้วเราก็มาอัปเดตสไตล์นะฮะ now practice you can practice yourself ครับเซฟไว้อันนี้ก็อันใหม่แล้วนะครับ